เอชุติมารำมให้ชีวิตนับหนึ่งผู้ชายรักเพราะเงินจากนี้ไม่เปใครแล้วเรียกว่าผ่านมรสุมลูกใหญ่มาแล้วสำหรับเอชุติมานายนาที่ล่าสุดเปิดใจชีวิตจากนี้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ขอรักตัวเองให้มากขึ้นไม่เปให้ใครแล้วไม่พร้อมเริ่มต้นมีรักครั้งใหม่เพราะรู้สึกกลัวและขยาดกับเรื่องนี้ ในรายการ Woody ้อินเตอร์วิเป็นอย่างไรบ้างชีวิตตอนนี้เอชุติมาตอนนี้โอเคแล้วแต่ในวันที่ออกคอนเสิร์ตเชื่อไหมว่าพี่รู้สึกแย่กับชีวิตมากเพราะว,ว่าข่าวเพิ่งออกในขณะที่เราต้องขึ้นคอนเสิร์ตอีกสองวันทั้งที่ชอดทั้งศิล,ลปินทุกคนมากอดพี่แล้วบอกว่าเด e กโทมัสโก o อนเอต้องลบทุกอย่างในสมองแล้วโก กับงานท่าที่รวนคนหนึ่งมันคือความล้มเหลวของเราเลยนะอาชีพเราถูกไหมที่ร้องไห้หลังเวทีเอาให้จบร้องเสร็จทำงานได้แล้วสิ่งที่วนอยู่ในหัวคืออะไรเอชุติมาคือคำถามของเราทำไมเราจบแล้วเขาไม่จบมันเป็นเรื่องของคนสอง คนไม่จำเป็นจะต้องโผนทนาให้คนทั้งประเทศหรือใครมานั่งรับรู้คนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มีคนรักเราก็จะเข้าใจเราแต่คนเกลียดเราเขาก็จะมองว่าสมนำหน้าโง่เองเขาไม่เข้าใจไงคนเราเคยอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันแต่มาแจ้งความออกหมายจับว่าเรายักยอกทรัพย์นี่คือความเจ็บของพี่ในเมื่อเราเป็นคนทั้งผ่อนดาวให้ จ่ายดาวทุกอย่างมาหกปีส่งเรียนหนังสือทั้งหมดคือเราดูแลเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่แต่ทำไมคนเรามันไม่รู้จักบุญคุณคนมันต้องเข้าใจสิไม่ปรึกษากันก่อนแล้วก็บอกหาตัวเราไม่เจอมันเป็นไปไม่ได้ที่เปิดร้านขับแล้วเราอยู่ตรงนั้นไปทุกคืนคุณมาหาฉันได้ตลอดเวลา ที่เอบอกว่าหลังจากนี้จะไม่พูดอีกแล้วเป็นครั้งสุดท้ายที่จะพูดเอชุติมาใช่ค่ะไม่อยากพูดอีกแล้วคือมันเบื่อเหนื่อยพูดแล้วเราก็จะคิดต่อบางอย่างจบอะไรที่ไม่ดีไม่อยากมีความทรงจำแบบนี้อยากมูฟออนสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงเอชุติมา ตอนนี้แฮปปี้มากต้องขอบคุณประชาชนไทยทั้งประเทศและก็ต่างประเทศด้วยที่ไม่เคยคิดเลยว่ามีคนจะรักเรามากขนาดนี้คืออยู่วงการมา36ปีคือรู้ว่ามีแฟนคลับรักเราแต่ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วคนจะรักพี่เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เราพูดคือตรงทุกอย่างไม่โกหกคนที่ดูรายการที่เราไปออกเข้ามากอดเรา ไปกินข้าวริมถนนแม่ค้าก็เข้ามากอดบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะสู้สู้คุณเอ่ต้องเจอสิ่งที่ดีกว่าทุกวันนี้ไม่ว่าเอจะเดินตลาดหรือเดินที่ไหนก็ตามทุกคนกอดเอ่หมดเราก็สบายใจประชาชนเข้าใจเราเนอะเราดีใจมากเป็นกําลังใจที่ดีมันคือพลังบวกจริงๆนะทำให้เรารู้สึกอยากต่อสู้ต่อไป ในชีวิตตอนที่เจอกับเหตุการณ์ถาโถมแต่ในความเป็นจริงทุกเหตุการณ์ในชีวิตมันจะมีเรื่องราวที่ดีเสมอการใช้ชีวิตมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปแล้วเห็นว่ามันโตขึ้นจากเหตุการณ์นี้ไหมเอชูติมามากหลังจากที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เรารักตัวเองเพิ่มมากขึ้นเพื่อนในวงการกอดเราหมดไม่มีใครซ้ำเติมสักนิดเดียว ไม่คิดว่าจะมีคนซับพอร์ตได้เยอะขนาดนี้หลังจากนี้ไปผมเชื่อว่าทุกคนจะซับพอร์ตพี่และงานจะเข้ามาเยอะมากเอชุติมามากทุกคนที่พี่เอเคยเป็นพรีเซนเตอร์ต่อสัญญาทุกคนไม่มีใครปล่อยเพราะว่าคำพูดของแม่ว่าพี่ไม่มีเงินไม่มีบ้านอยู่ร้องไห้ มันเลยทำให้คนที่จ้างพี่แต่ละคนเขาเห็นใจและก็เข้าใจไม่ได้อยากร้องไห้นะเขาเห็นใจเราว่าเราสู้ชีวิตมากวันนั้นที่ไม่มีบ้านอยู่เป็นดาราระดับนี้โดนไล่ที่ต้องออกมาอยู่บ้านเพื่อนแล้วขอเวลาหาบ้านไม่อยากกลับไปอยู่กับแม่เพราะแม่ป่วยติดเตียงไม่อยากให้แม่เห็นว่าเราทุกข์ถ้าเจอแม่เราจะร้องไห้ไม่หยุดไม่อยากไปเอาความทุกข์ไปให้แม่ ตอนนี้เรื่องบ้านเป็นยังไงปรัชนีเอ้ชุติมาตอนนี้ซื้อบ้านใหม่ค่ะรถยังไม่เอาเพราะว่าขับรถไม่เป็นอยู่แล้วบ้านแม่มีอยู่แล้วเงินแม่มีอยู่แล้วที่เก็บสะสมไว้ให้เราแต่เราเป็นคนที่ให้คุณแม่แล้วเราจะไม่เบิกกลับมาที่อยากนับหนึ่งใหม่การใช้เงินที่ผิดพลาดในอดีต เอชุติมาต่อไปนี้จะไม่ไว้ใจใครแล้วก็คือจะไม่เอาเงินไว้ที่ใครแล้วเงินทุกอย่างก็จะเป็นชื่อเอหมดหลังจากนี้ก็คือรักตัวเองดังนั้นใครที่จะเข้ามาหาเอจะไม่เปไม่อะไรแล้วจะให้เขารักที่เอเป็นเอเพราะที่ผ่านมารู้สึกว่าหลายหลายคนที่ทำให้ชอบชํำเขารักเอเพราะเงินต่อไปนี้ก็จะรักตัวเองมากขึ้นไม่อยากเชื่อใจใครแล้ว ตอนนี้ผู้ชายมาจีบก็ไม่กล้าคุยตอนนี้ก็คือกลัวขยาดไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนจะไม่ดีแต่เรากลัวเอง